เมนูง่ายๆทำได้ที่บ้านสเต็กปลาแซลมอนราดซอสทัฟเฟิลก่อนอื่นไปซื้อปลาแซลมอนกันค่ะปลาแซลมอนแบรนด์โลตัสนะคะมีให้เลือกถึง2แบบวันนี้เราเลือกเป็นปลาแซลมอนแอตแลนติกค่ะแช่แข็งหั่นมาเป็นชิ้นแบบนี้ให้เลยสะดวกสบายสุดๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากจับตาดูได้เลยนะคะก่อนอื่นซับความชื้นค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปปลาแซลมอนนะคะที่เราซื้อมาจากโลตัสนะคะเอาลงไปกริลให้สุกเดี๋ยวนี้จะกินสเต็กปลาแซลมอนนะคะก็ทำได้ง่ายมากๆแล้วค่ะวัตถุดิบก็หาซื้อง่ายไม่ยุ่งยากเลยค่ะเอาลงไปกริลให้ข้างนอกกรอบนะคะข้างในนุ่มพอสุกแล้วนะคะก็พักใส่จานไว้ก่อนค่ะคราวนี้นะคะเอาเนยลงไปค่ะพร้อมกับกระเทียมแล้วก็โรสแมรี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เอาปลาแซลมอนนะคะที่เราพักเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาลงไปคลุกกับเนยนะคะแล้วก็ปรุงด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะปลาเสร็จแล้วนะคะจัดจานกันเลยดีกว่าค่ะแล้วก็ราดด้วยซอสทัฟเฟิลนะคะซอสทัฟเฟิลนะคะก็สามารถซื้อสำเร็จได้เลยค่ะทานกับสลัดนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่ทำได้ที่บ้านแถมยังมีโปรตีนแล้วก็โอเมก้า3ด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจะบอกว่าเท็กเจอร์ของเนื้อปลาแซลมอนนะคะเนื้อแน่นมากๆเลยกริลให้หนังปลากรอบๆนะคะแล้วก็เนื้อข้างในนุ่มๆแบบนี้ฟินสุดๆเลยค่ะวัตถุดิบหาซื้อได้ง่ายที่โลตัสทุกสาขาใกล้บ้านเพื่อนๆเลยนะคะหรือจะเป็นโลตัสช็อปออนไลน์ก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะเมนูง่ายๆทำได้ที่บ้านสเต็กแซลมอนราดซอสทัฟเฟิลค่ะ